เจริญพรญาติโยมชาวบ้านดอนชัยชนะและก็ชาวบ้านต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมในการทำบุญตักบาตรทำบุญร่วมญาติตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561ในวันที่20มีนาคมได้ทำบุญแจ้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับเขาเห็นเขากราบที่ได้มาร่วมทำบุญทำทานร่วมกันนะครับส่วนที่หนึ่งกับที่ฐานหาปู่ย่าตายายหาบรรพบุรุษบุญทรงกุศลไปให้นะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาได้เอาโครงการตัวดีมาเหตุมาปฏิบัตินะครับก็โดยการนำของเจ้าท่านเจ้าคณะอำเภอเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญนะครับอันนี้ก็ขอกราบประกาศประสัมพันธ์ไอ้พี่น้องเข้านะครับในมื้อนี้ก็มีกิจกรรมสีร่วมกันก็มีหลายอย่างในการทำบุญก็มีการบังสกุลร่วมญาติเพื่อว่าเปิดโอกาสให้กับญาติโยมที่บ่มีทุนทรัพย์ในการที่จะทำบุญโดยลำพังคนเดียวก็มาร่วมกันทำบุญน้ำกันหลายๆคนในหลายครอบครัวในชุมชนในหมู่บ้านในดอนชัยชนะก็ดีหรือว่าหมู่บ้านต่างๆที่มาร่วมบุญกุศลในมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมประจำเดือนมีนาคม2561คือในมื้อนี้ปกติก็ดำเนินกิจกรรมมาแล้วเป็นเดือนที่4ตั้งแต่เดือนวันที่20ธันวาคม2559และกับวันที่20มกราคม2561 20กุมภาพันธ์2561และกับมื้อนี้วันที่20มีนาคม2561การดำเนินกิจกรรมมาหลายครั้งหลายคราวที่ได้เริ่มกิจกรรมมาญาติโยมชาวบ้านดอนชัยชนะทุกท่านทุกคนก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมในงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เฮ็ดที่ได้ทำที่ได้ถือปฏิบัติสืบกันมาก็จึงได้สืบสานประเพณีให้มันดีงามเพื่อว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลาน
ที่จะได้สืบสานวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปยิ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นมาในมื้อนี้วันนี้ก็ญาติโยมหลายหมู่บ้านก็มาร่วมกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาจากหลายวัดหลายว่าที่มาร่วมกันต่างอำเภอก็มีต่างตำบลก็มีพระสงฆ์ที่มาร่วมกันในมื้อนี้ก็มีประธานที่เป็นประธานเป็นประมุขประธานให้ฝ่ายสงฆ์กับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระครูสาระจันทวิมลก็พร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาจากวัดต่างๆที่อยู่ในตำบลและก็ต่างตำบลที่มาร่วมกันร่วมแล้วพระสงฆ์ในมื้อนี้ที่มาร่วมกิจกรรม35รูปและก็ญาติโยมมาจากหมู่บ้านต่างๆก็มีบ้านดอนชัยชนะเป็นหลักและก็มีบ้านโพธิ์เหนือขันบ้านนุ่นสว่างบ้านโศกแสงบ้านปลาไหลบ้านคำมวงบ้านทุ่งเพียงและก็บ้านตาพอกบ้านนุ่นเกษมบ้านนุ่นบกบ้านนุ่นสมบูรณ์และก็บ้านพระเก่าในมื้อนี้ก็มากโดยกันหลายหมู่บ้านหลายตำบลและก็ต่างอำเภอก็มีคือบ้านบากแสนสุขมาจากอำเภอเดชอุดมก็ได้มาร่วมกิจกรรมในมื้อนี้ก็จึงเจริญพรขอบคุณญาติโยมที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการทำบุญร่วมญาติตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2561ในมื้อนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลและเจตนาที่ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันเฮ็ดร่วมกันทำร่วมกันปฏิบัติจึงมีแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเทอญBye.